ในระหว่างที่ผมท่านต่อสู้อยู่กับน้องชายผมท่านเห็นฟ้าหญิงมองผมชั้นแล้วก็เอาใจช่วยอยู่ผมช่างคงจะเดาไม่ผิดนะเนี่ยหญิงจ้ะที่หญิงแอบมองเพราะว่าหญิงนั้นชอบท่านอีก7 วันข้าจะกลับมารับยศที่นี่คงจะได้อยู่คู่กันวันนี้ข้าขอสักลากับฟ้าหญิง7 วันนับวันรอข้าจะกลับมาหญิงจะรอนะเรามันแก่เกินแก่
บอกก็มีดบาดอ่ะโหก็เซ่อจริงๆไปจับเลยไม่จับมือแล้วโหพี่ทำอะไรเนี่ยมาห้ามกูทำไมต่อหน้าคนอื่นกูบอกว่ารักองค์หญิงแอบชอบองค์หญิงแต่ดูพี่ใหญ่มาทำรับหลังแบบเนี้ยมันเหมือนแกล้งกันป่าวะแต่พี่ก็รู้ว่าพี่ใหญ่เป็นคนเจ้าชู้แต่เองมันยังเด็กมันยังไม่รู้หรอกความเจ็บปวดเป็นยังไงพี่ยอมฆ่ากันเองไม่ได้จะมาเถียงกูได้ไงเอางี้ก็แล้วกันยังไปเสียเวลาจะเถียงกันกูไม่สนใจว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงกูอยู่คนเดียวได้แต่กลับไปบ้านกูจะไม่คุยกับพี่ใหญ่อีกเลยกูจะงอนเจ๋งๆพี่พี่น้องกันพี่ใหญ่ชายคุณเล็กมาทันมึงก็จะมีเรื่องวุ่นเลยจะไปไหนก็ดีเนี่ยจะกลับบ้านเอาเยอะไปหวนคุณแม่ก่อนไปด้วยกันบ้านฉันมันเมนยังไงไปเลยวันเวลาผ่านไปชื่อแพรวโตมาเป็นสาวโอ้โหอีตอนเล็กๆขี้มูกลาขี้ตากัดพอโตมาเป็นสาวนะสวยเหลือเกินนี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมันจะผิดไหมถ้าจะเอาหลานทำเมียเนี่ยว้าย แม่สวัสดีจ้าคุณหญิงพี่เรียกหาฉันเหรอคะก็กำลังบ่นถึงอยู่หญิงไปไหนวันนี้ไม่ไปเล่นไพ่เด้อจ้าคุณท่านอ๋อบ่อนถูกจับไปแล้วค่ะพ่อครับวันนี้อ้าวเจ้ากลางเจ้าเล่นไพ่จ้าเรียกคุณกลางกลับมาแล้วโอ้ยคิดถึงแล้วครับลูกแม่หนูสองคนรักแม่มันเด้ออันนี้ลูกแม่เจ้ากลางเจ้าเล็กแล้วเจ้าใหญ่ฮะสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับคุณพ่อโอ้โหใหญ่ลูกพ่อใส่ชุดไหนก็หล่อมันเที่ยวพ่อครับครับมาเจอคุณพ่อตั้งนานคิดถึงคุณพ่อจังเลยพ่อก็คิดถึงเจ้าจังเลยคุณพ่อครับเงินทองที่คุณพ่อส่งไปให้ส่งไปเท่าไหร่ลูกก็ใช้หมดเลยพ่อมีทรัพย์สมบัติอะไรนะพ่อมีพระเก๋ๆอะไรจะยกให้หมดนะแม่พ่อลูกคู่นี้กวนตีจังเลยเจี๊ยบคุณหญิงแม่พ่อส่งไปให้เท่าไหร่ลูกชายหมดเลยลูกก็พี่ชายรับประมาณได้พ่อก็มีเท่าไหร่พ่อยกให้ก็ลูกฉันนี่คุณพี่ตามใจลูกมากเกินไปหรือเปล่าแล้วที่คุณหญิงตามใจไอ้เล็กไอ้กลางล่ะเด็กมันเป็นน้องมันยังเด็กเอาละคุณแม่คุณหญิงแหมลูกแม่ลูกพ่อไม่ต้องเถียงกันอันนี้ก็ลูกพ่ออันนี้ก็ลูกแม่เออแล้วมึงลูกใครเนี่ยคนข้างบ้านจะตกใจทำไมแม่ไอ้นี่น่าตกใจกับผมที่ดูหัวมันดิขอบพระคุณลงน้ำใจท่านคุณชายคุณพ่อครับในระหว่างที่พวกเรา3พี่น้องยังไงลูกกลับบ้านรู้ข่าวว่าในวังหลวงชิงตำแหน่งพระศรีสงครามใช่ลูกแล้วไงก็เลยไปประลองฝีมือโอ้สู้กันไปสู้กันมาจนเหลือใครเหลือเรา3พี่น้องฉันในตำแหน่งพระศรีสงครามโอ้โหมันต้องอย่างนั้นแต่ลูกพ่อผู้ใหญ่ได้ที่หนึ่งเออว่าแต่ลูกแก2คนระดับมาวางตำแหน่งเหรอฉันก็เป็นทหารฉันมาทวนธรรมดาเลยเหรอพวกเรา3คนเดินทางมาเหนื่อยจ้าขอน้ำกินสักหน่อยเดี๋ยวจะคุณแม่คนใช้ไปไหนหมดจ้าเดี๋ยวจะเรียกรอแป๊บนึงมาเลยจ้าแม่จ้าใครวรพีวรพีเลยวรพีไอ้ต๊อบยันผิดมุมมั้งเมื่อไรเนี่ยกูรู้มึงจะมาชนหัวกูเอาออกไปเอาตีนออกไปกูห้อยพระไม่ได้เดี๋ยวของหายแหมอยู่ที่บ้านนอนตายตีนกูไม่เห็นพูดอะไรเลยจังหวะไปเหรอยาบ้าเรียกทำไมอีกเขาเป็นลุงของเจ้าใครลุงอีกไหนเนี่ยไม่เคยมีลุงคำปฏิญญามารยาทให้ดีมันจำไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้มีคนสำคัญเขาจะมาพักที่บ้านเราโอ้โหมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเจ้าเอาน้ำไปให้พี่เขานะใครใครบ้างใครบ้างป้าก็มีใครมาใครมาพี่กลางพี่เล็กไงพี่ใหญ่พี่กลางพี่เล็กมาไหนอยู่ไหนจำไม่ได้เลยไหนคนไหนบ้างเดี๋ยวไปสวัสดีคุณพี่ทั้งสองเขาใส่ชุดสีน้ำม่วงนี่นะสีน้ำม่วงสองน้ำม่วงเลยนะคนแรกเลยใช่ไหมใช่เล็กเหรอเล็กเหรอเล็กเฮ้ยเล็กเล็กเล็กว้าเฮ้ยเล็กเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยหลังเด็กว่ะหลังแตกแรงงาไปท่าสมเด็จเลยมันผัดไม่ทั่วตอนเด็กๆแก้ผ้าไปหนำด้วยกันไงใครเนี่ยลีน่าจังหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวลีน่าจังไม่รู้แต่เต่าเหม็นมากเลยไม่ใช่คนหรอกมึงดมไม่ดีเต่าหรืออะไรใส่กระโปรงสั้นเดียวกันเนี่ยเป็นคนอ้วนหรือเปล่าสางส้มมาอยู่ไหมแม่เลยมึงไหนมึงเด็กจริงหรือเปล่าเนี่ยวัวพี่เล็กปากไม่ดีเลยพี่เ
เลยเสียบนเลยเขาล้อเล่นเอ็งสวัสดีพี่กลางหรือยังกลางไหนคนไหนอ่ะคนไหนก็เขาอยู่นั่นเหรอพี่กลางเหรอวิ่งพี่กลางวิ่งจับพี่เริ่มไม่กล้าเข้าเลยจับมั่มละเกินพี่กลางอย่านะอย่าทำแบบไม่ลงพี่กลางไม่อะไม่ไม่อะปอกข้าวสิงไม่ล่ะใช่อะไรอ่ะพี่กลางปอกอะไรวิ่งกันจะมากินเลือดกินเนื้อไม่ใช่ก็คิดถึงไงดีใจนี่ไม่โตมึงไม่ถือไมค์เองวะทำไมคนเราไม่โตต่ำจังอ่ะคิ้วไม่ได้จับหัวมันล้านไปทีเว้ยชิบหายพวกนี้นี่ไม่แวะมาไอ้หนูมาคุยกับใครเนี่ยเขาล้อเล่นอย่าไปถือนี่คนนี้ปีนี้จะหญิงพูดช้าลงนะคนนี้หลายคนไหนอีกเอ๊ะอย่าไปปิดร้านแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะเหมือนจะสองคนนี้หรือเปล่าเขาถือตัวเข้าใจไหมคนไหนแล้วใครเล่านั่นไงพี่ใหญ่น่ะใหญ่นั่นเหรอนั่นเหรอวิ่งใหญ่พี่ใหญ่จับริมสีปากย้อยได้เลยจับพี่ใหญ่คุณพ่อครับครับคุณลูกนางนี่เป็นใครเนี่ยอ๋อนางนี่เหรอนั่นอีกมันเด็กในบ้านนะลูกเอ้ยชื่อว่าวรพิษวรพิษเออเมื่อก่อนเด็กๆก็พอดูได้นะโตขึ้นมาน่ารักน่าชังพอโตขึ้นลูกดูเอาที่ลูกเอ้ยเหมือนสิงโตนาเนียลูกเอ้ยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจรู้ซะด้วยทุกอย่างชอบมันมีหลายทุกอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่พ่อไม่น่าเรียกมาเลยอ่ะคุณแม่แนะนำวรพิษรู้จักคุณเล็กคุณกลางคุณใหญ่อ่ะมันแนะนำวรพิษรู้จักพี่บอมบ้างเหรอเผื่อจะพุ่งมาบ้างไงคุณชายอย่าให้พุ่งมาเขาที่เกิดมาทะลึ่งนะอะไรเฮ้ยมันได้ดีไหมอ่ะไม่กูถึงยังถึงไงไม่เอาลมไม่ดีเสียลมเสียเอาคุณใหญ่ตกลมน้ำจะได้กินไหมเนี่ยแพรวพันแพรวพันเลยออกมาหาป้าในลูกจ้าป้าล้อเล่นนะบอลพีล้อเล่นล้อเล่นคุณล้อเล่นเจ้าน้าหญิงน้าหญิงน้าหญิงปริญญาครับจ้าป้าเดินเรียบร้อยแต่เขาเดินได้ไหมเข้ามาลูกไม่เห็นให้ลูกสอนโอ้โหนั่งมอไซค์ย้อนสอนไปไหมและติดตามไปด้วยดาวตลกประจำทีมงานครับเดลชาร์ดหลานหนองหวนใครไอ้เดียแล้วลูกชายของป้าสามคนเขาจะกลับมาอยู่ที่บ้านเจ้าน้ำไปให้พี่ๆเขานะลูกไปให้พี่เล็กไอ้เฮียนั่งมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนั่งย้อนสอนหัวฟูแม่มานั่งกับแม่น้ำมาจ้ะแม่ขึ้นเตียงชั้นบนไม่ไหวกินน้ำไหวแล้วแม่ไม่ขึ้นแล้วลูกไอ้เล็กสายตาไปเล็กลมหลับแล้วไงไอ้นี่จับทางยากเลยมือไวด้วยเนี่ยต่อหน้าคุณแม่คุณพ่อแล้วไม่เก่งจะอายจะไปก็ไม่มองมึงเมื่อยามได้พบศพตาที่ปรารถนานวลน้องดึกแน่ทางยิ้มดึกแน่น้องเชยที่อยากจะเป็นเจ้าของเมื่อยามได้มองงามสิ้นเดี๋ยวเขาเก็บไฟทางมึงออกไปสุดสวยยิ่งนักหนักหนาชักลำคาญงามเหมือนที่ดังเดินดิ้นสุดยอดไอ้เจ้าวิชาสีแดงเตียงดีมากถ้าจะติดเหมือนเสียงก็ดีนะไม่ใช่ว่าน้องชาสวยเนี่ยใจเย็นเลยเนี่ยเอาไปเลี้ยงแขกเลยครับเปล่าค่ะเอามาแดกเองค่ะอ้าวเฮ้ยไม่ประวันด้านซ้ายคุณลมใจเป็นที่ต้องใช้เตรียมงานในการตบคิวแล้ววันด้านซ้ายด้านขวาด้วยแล้วก็น้องแอมรับด้านซ้ายครับผมเอาแมวทองรับด้านนอกเลยฮะ
มึงจะออกถูกเหรอขอบพระคุณนะครับลงความใจนะครับกับเซเว่นทีมงานนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพบกันในไลฟ์สดนะครับพรุ่งนี้ไม่มีงานก็ไม่มีคนหาครับเราไลฟ์กันเองนะครับกับเข้ายังไงเข้าไปดูกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณชาวปทุมนะที่มอบรางวัลให้กับน้องแอมใครใครครับพี่พี่น้องเรียกเหรอเอาโถเอาแม่หลบจิตปีนขึ้นไม่ไหวก็หลบหลบมาขอบคุณป้าพรนะจากแปดริ้วขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องอ๋อป้าพรมาจากแปดริ้วถึงว่ารูปร่างมันคนฉะเชิงเซาจริงแหละรู้ได้ไงเนี่ยเหมือนหลวงพ่อโสธรไหมมึงดูดิคนละพรคนละพรกันนู่นยายพรวันเพ็ญนู่นนี่ขอบใจให้ซะด้วยขอบพระคุณโอ้ยอีคิวได้ขนาดที่มึงส่งดอกก็วันเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวกันโดนกู้โดนตามยึดอีกเดี๋ยวก่อนคุณพ่อครับบ้านเราก็มีกันไม่กี่คนครับคุณลูกผู้หญิงชุดสีฟ้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเป็นลูกเต้าหรอใครหรอครับคุณพ่อก่อนที่พ่อจะบอกอะไรกับเจ้าเนี่ยพ่อมีอะไรจะถามเจ้าสักคำหนึ่งครับคุณพ่อชุดนี้สวยมากนะลูกเนาะทำไมครับเมื่อไรจะแกะนะลูกเออแกะแล้วบอกพ่อนะลูกนะพ่อจะไปทำอะไรเอ้าพ่อจะได้ซื้อต่อไงลูกนะโอ้พ่ออยากจะสวยสวยนะลูกเอ้ยชอบเนาะแล้วก็สังขารอยู่งานหน้าซื้อมะม่วงพ่อด้วยเนาะได้ได้อย่ารอกินฟรีอย่างเดียวลูกหน้าเกลียดลูกเอ้ยพ่อขายมะม่วงพ่อขายมะม่วงไงเนี่ยรอกินฟรีด้วยเหรอเออไม่ยอมซื้อเนี่ยรอแฟนขับซื้อให้เมื่อกี้ใครใครเอาชุดเดือดร้อนเลยใครจะใครจะซื้อชุดนพรัตน์พี่ใหญ่ครับคุณของสาวมึงถ่ายมาก่อนเถอะฮะชุดเก่ามึงถ่ายมาก่อนเลยไปสถ่ายชุดใหม่แกจะนำใครจะนำใครนี่ไงยืนตารออยู่เนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกเอามึงเล่นดึงๆไว้ไม่เกินเดี๋ยวมึงก็ได้ชุดคืนฟรีทวงกูตั้งแต่ฉากแรกแล้วใครครับคุณพ่อฟังนะให้ดีนะพ่อนะตาลอยแล้วเร็วๆคืออย่างนี้ลูกถ้าลูกจะรักใครสักคนหนึ่งสาวอ่างทอแสวงหาเนี่ยสวยเยอะแยะมันพ่อไม่ว่าจะจีบใครพ่อไม่ว่าเลยแต่ผู้หญิงคนนี้อย่าไปยุ่งลูกเพราะว่าคำโบราณเขากล่าวไว้เผือกตามพันมันตามเถาแม่มันยังไงลูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแม่มันมีโชว์ลูกว้าวพ่ออะไรลูกทำไมพูดมาแบบนี้ข้างใส่น้ำเลยก็บอกให้ลูกมันรู้เอาไว้ไงฉันบอกแล้วไงว่าเขาเนี่ยห้ามพูดเอาหน้าไปคุณหญิงไปทำกับข้าวไหมลูกมันหิวเรื่องอะไรที่จะทำหน้าที่ทำกับข้าวกับปลาน่ะเป็นหน้าที่ของแม่ดูหิวข้าวแล้วคุณพี่ไปด่าว่ามันอย่างนี้วันนี้ก็จะหวังที่ได้กินข้าวเลยค่ะเดินห้างเดินห้างทำไมเดินห้างลูกสองคนเดินห้างแม่พาไปห้างโลตุสโลตุสโลตุสที่ไผ่โลตุสที่เราแหวงหาไม่ไอโลตุสแม่อะไรเนี่ยแม่พาไปชาบูชิโทรตุนเตอร์ชวนแกทองคนบางหมาไปหาแดกกับตัวเองเออมีใจด้วยนะคุณยายไม่ต้องกลัวลูกวันนี้พ่อจะพาไปงานน้องจ้าเรียกดิเขาเรียกดิเขาเรียกดิไป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 ไ